ไอ้พวกนี้ก็คือด้อมจันทานนะครับอยู่ในด้อมต่อนะครับโดยที่ไล่ไม่ไปนะจะให้ออกจากด้อมก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันไปแฉพวกนี้นะครับนะหรือบางคนก็โฮสต์เน็ตแนมนะครับพักตลอดเวลานะครับนะพวกนี้ก็จะคือเป็นปรสิตของด้อมนะครับนะกลายเป็นศัพท์ที่ถูกบัญญัติขึ้นมาใหม่เก๋ๆใช้เรียกเฉพาะเจาะจงเหล่าบรรดาด้อมส้มหรือแฟนคลับพรรคประชาชนที่ยังคงเคลื่อนไหวทำกิจกรรมสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายหลายคนมีคดีมาตรา112ติดตัวแต่ก็ไม่วายยังคงทำผิดแบบเดิมซ้ำไปซ้ำมากลายเป็นบัวใต้ตมไม่ผุดขึ้นมาเหนือน้ำก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับคนในสังคมกลายเป็นแมลงหวี่แมลงวันบินว่อนอยู่เช่นนี้ล่าสุดหนุ่มวีได้ออกมานิยามคำว่าด้อมจันทานกันแบบชัดๆว่าด้อมจันทานก็จะอยู่เปลืองค่าประกันตัวไปวันๆวนเวียนอยู่ในพักเป็นคนที่หมดประโยชน์เพราะทำผิดกฎหมายมาตรา112หลายคดีต้องใช้เงินประกันตัวเยอะแล้วก็ไม่ยอมหนีไปไหนสักทีภาพพจน์ไม่ดีเคยไปบีบแตรใส่ขบวนเสด็จภาพพจน์ต่างๆทำให้ต้องโดนยุบพักเพราะคนพวกนี้แม้แต่ด้อมส้มชนชั้นกลางเองก็มองว่าเพราะด้อมจันทานพวกนี้แหละที่ทำให้พรรคก้าวไกลถูกยุบจะหนีก็หนีไม่ได้สวัสดีครับวันนี้จะมาจะพาทุกคนมารู้จักนะครับด้อมส้มจันทานนะครับด้อมส้มจันทานเนี่ยตอนนี้กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มด้อมส้มนะครับว่าคนกลุ่มเนี่ยนะครับมีชนชั้นกลางนะครับแล้วก็ชนชั้นนำเนี่ยเขามองพวกนี้เป็นจันทานนะครับนะด้อมส้มจันทางเนี่ยก่อนที่จะเข้าด้อมส้มจันทางเนี่ยครับนะขออนุญาตพูดถึงนะครับชนชั้นนะระบบชนชั้นในด้อมส้มเนี่ยนะครับนะระบบชนชั้นในด้อมส้มเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีนะคล้ายๆกับระบบทุนนิยมเลยนะลอกแบบทุนนิยมมาเลยนะครับก็ชนชั้นปกครองนะครับชนชั้นปกครองเนี่ยเขาก็จะเป็นกลุ่มนายทุนต่างๆนะครับนะตั๋วปารีสนะครับนะทุนต่างชาตินะครับนะองค์กรที่มีตัวย่อ3พยางค์นะครับเป็นอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นชนชั้นปกครองนะชี้เป็นชี้ตายนะครับคนในด้อมได้นะครับแล้วก็ชนชั้นนำนะชนชั้นนำส่วนใหญ่ก็เป็นนายทุนพรรคนะครับแต่ว่าบางทีก็ขี้เหนียวนะแต่ว่ามีคอนเนคชั่นกับชนชั้นปกครองนะครับนะก็จะเห็นนะเป็นอตงอติอะไรทั่วไปนะครับนะตัวบางคนก็โทรหาปีดีได้นะครับพวกนี้ก็เขาจะเรียกชนชั้นนำนะครับแล้วก็ชนชั้นกลางนะครับชนชั้นกลางเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสนิทกับพวกชนชั้นนำนะครับนะก็จะมีบางคนก็มีแสงนะครับบางคนก็พูดเก่งนะครับบางคนก็เปย์ให้พักนะครับมีคอนเนคชั่นต่างๆเนี่ยเยอะนะครับพวกนี้ก็เป็นชนชั้นกลางนะครับชนชั้นล่างนะครับชนชั้นล่างนี่ก็เป็นชนชั้นที่ไม่ทั่วไปนะครับไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงในพักนะครับไม่ได้สนิทอะไรขนาดนั้นกับชนชั้นบนนะครับนะชนชั้นกลางขึ้นไปเนี่ยไม่ได้คือก็แต่ว่าก็อยู่ในพักเนี่ยไม่ได้สร้างปัญหาให้พักนะครับพวกเนี่ยมันก็จะอยู่เป็นชนชั้นล่างนะครับไม่มีสิทธิ์ไม่เสียงนะครับเรียกบางคดีก็เรียกตัวเองว่าเป็นคะแนนเสียงธรรมชาติใช่ไหมนะครับบางทีก็ไปทำงานให้พักนะครับนะก็คือเป็นพวกเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนคนที่อยู่ทั่วไปครับในพักนะเป็นวอเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ด้อมจันทานนะด้อมจันทานเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ด้อมจันทานเนี่ยก็จะรู้นะว่าคือคนนะครับที่หมดผลประโยชน์ในพรรคนะครับเป็นพวกที่เคยลงถนนให้นะครับโดนคดี1-2เยอะแล้วก็ไม่แอคชั่นเพิ่มนะครับนะพวกนี้ก็บางคนก็ลี้ภัยไปแล้วนะบางคนที่ก็อยู่ต่อแล้วไม่ยอมลี้ภัยนะครับนะคือไม่ยอมลี้ภัยนี่ไม่ใช่อะไรก็คือเลือกประเทศที่มันไฮโซนะครับพยายามเลือกประเทศที่มันขอเอกสารยากนะครับนะประเทศปลายทางเขาก็ไม่อยากรับอ่ะเพราะว่าคุณโดนคดีเกี่ยวกับไปดูหมิ่นประมุขของรัฐนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่ค่อยอยากรับไอ้พวกนี้เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้ก็คือด้อมจันทานนะครับอยู่ในด้อมต่อนะครับโดยที่ไล่ไม่ไปนะจะให้ออกจากด้อมก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันไปแฉพวกนี้นะครับนะหรือบางคนก็โฮสต์เน็ตแนมนะครับพักตลอดเวลานะครับนะพวกนี้ก็จะคือเป็นปรสิตของด้อมนะครับนะซึ่งไอวันนาจันทานด้อมส้มเนี่ยนะครับก็จะเป็นวันนาที่เอาไว้ขู่ชนชั้นล่างของด้อมนะครับว่าใครไม่ทำตามนะครับก็จะถูกเอาไปหีไปที่ชนชั้นวันนา
จันทานดอมส้มนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่คนกลุ่มเนี่ยนะครับอ้างว่ามีความเสมอภาคกันในด้อมเนี่ยจริงๆแล้วไม่จริงนะครับนะแบ่งแยกชนชั้นชัดเจนนะครับนะแล้วก็คือคุณเรียกร้องความเสมอภาคกับคนอื่นนะแต่ว่าในด้อมของคุณน่ะมันไม่มีความเสมอภาคอยู่เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เอามาเป็นความรู้ให้พวกทุกคนนะครับว่ามันมีชนชั้นอยู่ในด้อมส้ม